กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันต่อแหละตอบคำถามสดๆ2ช่องทางนะครับ SMS แล้วก็สายโฟนอินทวนกติกาอีกหนึ่งรอบ PD ครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากคุยสายสดวันนี้ผมพร้อมเมื่อคืนนอนเกือบ10ชั่วโมงนะฮะ024960493-4ว่ากันต่อเลยครับคุณบุญไทย28สิงหา13นะครับเวลา9โมงการค้าขายจะรุ่งเรืองหรือไม่ตรงกับวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ถูกต้องนะครับ อย่างเงี้ยคุณบุญไทยบอกเลยว่าขายอะไรนะขายอะไรแต่ว่าด้วยดวงของคุณเนี่ยในส่วนของงานในภาพรวมนะฮะก็ต้องบอกว่ามักจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสมมติค้าขายก็อาจจะมีลูกค้าติดก็ได้นะครับหรือว่าการจะริเริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างบางทีมันอาจจะแบบเริ่มต้นง่ายๆหรือมีคนซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือจะเป็นทรงนั้นกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้นะครับกลุ่มที่1ถนัดหรือไม่สุดแท้แต่นะฮะของแข็งๆหน่อยอาจจะไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาแล้วก็ถ้าเป็นร้านตัดผมชายแต่ความจริงของคุณเนี่ยได้ทั้งบาร์เบอร์ทั้งซาลอนเลยนะเพราะอีกกลุ่มนึงก็คือนอกจากร้านเสริมสวยแล้วพวกร้านดอกไม้นะครับเสริมสวยขายจิวเวลรี่เครื่องประดับพวกอาหารการกินสินค้าแฟชั่นพวกนี้ก็เด่นนะครับปีนี้ระวังปลวกขึ้นบ้านนะครับต่อเลยครับคุณกุ้งนะฮะ25สิงหาปี18ครับฟ้าสว่างวันจันทร์จ้ะขอบคุณฮะที่ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะจ๊ะถามลัคนาโคราชนี่ก็ประจำฮะโคราชมีเยอะมากจริงๆนะครับแต่ละวันคำถามที่เข้ามาโคราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะเมถุนหลังวันที่7สิงหาไปเนี่ยนะครับแม้บางตำราเขาจะบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองกับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์แต่จริงๆแล้วตามมาตรฐานนี่ก็เป็นประก็มีความอ่อนแรงไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็ทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของหน้าที่การงานก็ตามเนี่ยก็อย่าประมาทนะจ้ะต่อเลยฮะเมถุนนะเมถุนคุณวัชรีนะ5มิถุนา2492เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับปีนี้จะขายที่ได้ไหมถ้าไม่ได้ปีนี้จะเป็นเมื่อไหร่คะอันนี้นอกจากในเรื่องของดวงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผมโดยตรงจังหวะเวลาที่จะเขาเรียกว่าหลักทรัพย์เปลี่ยนมือนะหรือซื้อขายที่ดินเนี่ยมันก็จะขึ้นในจังหวะเวลาที่โพคาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกาลกินีนะของคุณตอนนี้ย่าง68แป๊บหนึ่งนะฮะแม้ความจริงช่วงนี้วันเสาร์หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับว่าอาทิตย์ขอบคุณครับอันนี้ผมคีย์ผิดเองอย่างที่เรียนนะผมต้องอ่านพิมพ์คิดพูดในเวลาเดียวกันฉะนั้นถ้าคุณใส่ข้อมูลมาให้ครบเนี่ยจะได้เป็นการรีเช็คทั้งสองฝ่ายขอบคุณนะครับเป็นวันอาทิตย์นะ 23.30 เอาใหม่ในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินแหมผมถามจริงๆนะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาติดต่อแล้วคุณไม่ขายหรือเปล่าปีของผมเนี่ยก่อนวันเกิดมิถุนาที่แล้วชนมิถุนานี้นะถ้าเป็นในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะถือว่าในแง่ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเนี่ยมันมีโอกาสนะแต่ไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีในช่วงเวลาไหนอีกหรือไม่ตอนนี้เพิ่งเข้าด้วยนะครับเพิ่งเข้าย่าง68ยี่68นี้ยังมีโอกาสถึงจังหวะเวลาหรือในแง่ของฝั่งผู้ซื้อเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยังพอมีเกณฑ์นะครับฉะนั้นก็ไปวัดกันในเรื่องของราคาแต่ถ้าถามว่าจังหวะเวลาที่โดดเด่นอีกหนึ่งรอบเนี่ยจะมาในช่วงเวลาไหนอีกหนึ่งรอบเนี่ยจะเป็นในช่วง69ย่าง70นะลองดูนะช่วงปีนี้ก็พอมีโอกาสแต่ผมมองว่าจังหวะเวลาอาจจะไม่เด่นชัดและอีกช่วงหนึ่งนะครับดูแล้วจะแฮปปี้กันทุกฝ่ายเลยคือ69เต็มย่าง70ครับ
ต่อเลยจ้ะนะอย่างที่ผมบอกอ่ะปีที่แล้วมีคนมาติดต่อแล้วคุณไม่ขายหรือเปล่านะครับ23ธันวาคมปี20 9ถึง10โมงสงขลาเรื่องงานและผู้หญิงที่กำลังคบอยู่ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับปัตตานีเป็นกาลีนะฉะนั้นเกณฑ์ในแง่ของความรักเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาก็ได้หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะครับหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งถ้าเพิ่งคบกันในช่วงนี้คนรักก็อาจจะหมายถึงเพิ่งมีการเลิกรานะกับคนรักเก่าก่อนที่จะมาอยู่กับเราแต่ส่วนใหญ่ผมจะให้น้ำหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความไม่ลงรอยกันจะได้เฝ้าระวังของคุณเนี่ยก็หนึ่งเลยครับเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะอย่างน้อยจนถึงธันวาคมนี้แล้วก็ในแง่ของการทำบุญเน้นการให้ทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์แล้วก็ไปทำบุญกับของที่เป็นคู่นะถวายเทียนพรรษาก็ได้นะครับหรือว่าเชิงเทียนแจกันก็ได้ส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะปีนี้ออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นทำธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยอดขายที่น่าพอใจ13 มีนา 18นะฮะ13 มีนา 18เที่ยง5นาทีจังหวัดตรังลัคนาอะไรตรังก็อยู่วรรคเสาแป๊บหนึ่งครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภเองยังไงก็คงต้องเตือนต่อแหละด้วยอิทธิพลของบาปประคอใหญ่ที่เล็งดวงมาสักระยะหนึ่งและจะยังอยู่อีกสักระยะใหญ่ก็คือพระเสานะครับเป็นพินทุบาทก็คงจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะคนรักก็ใช่หุ้นส่วนก็ใช่และที่สำคัญช่วงนี้อังคารอยู่ร่วมกับเสาเป็นคู่แตกหักก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยและดาวอังคารคงเป็นอายุด้วยนะในปีจอนี้นะครับก็ให้คุณถวายมีดโกนขนนกแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นมีดโกน2คมครับพระสงฆ์สามเณรท่านใช้ในการปลงผมนะสุขภาพก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับและปีนี้ให้ลองเช็คพวกความดันหน่อยสายตาพวกเนี้ยนะครับความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ครองอยู่ช่วงปีจอนย่าง42นี้นะครับให้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะก็บอกคนรักแข็งกับเราในทางกับการถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับคุณ6มกราคม21เวลา 11 นาฬิกาจะได้งานใหม่ภายในเดือนนี้หรือไม่คะพรุ่งนี้จะไปสมัครงานอ่ะความจริงในดวงเนี่ยเกณฑ์กัมมะเป็นสีนะคืออย่างนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้ช่วงประมาณเดือน7เดือน8ประมาณเดือน7เดือน8ฉะนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงนะอย่าเขาเรียกว่าอย่าปิดตัวเองเฉพาะแค่งานที่ไปสมัครพรุ่งนี้นะครับเอาไปว่ามีโอกาสสมหวังเนี่ยแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณคาดหวังก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าที่นี่ไม่ได้อย่าท้อเกณฑ์เรื่องงานมีโอกาสสมหวังทั้งงานใหม่หรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกำลังใจให้แต่ปีนี้ความรักไม่ดีนะถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปต่อเลยครับคุณสิรพัฒน์23 มกราคม 42เวลาบ่าย 2:35 เรียนอะไรดีตอนนี้เรียนสายวิทย์อยากเรียนทันตแพทย์ทันตแพทย์ตอนนี้ย่าง18สอบหรือยังเดี๋ยวนะฮะม .1 13คืออย่างนี้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยากจะเรียนเนี่ยบังเอิญปีนี้มันไม่ค่อยเด่นนะครับก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจแล้วกันแต่ถามว่าอาชีพนี้ระยะยาวถูกโฉลกหรือไม่ก็เน้นในเรื่องของการรักษานะครับคืออย่างทันตะก็จะมีหมวดหมู่ในเรื่องของการทรีตการรักษาปัญหาสุขภาพภายในช่องปากกับอีกอย่างนึงคือทำหรือว่าโมดิฟายลักษณะเพื่อการตกแต่งความสวยงามให้เน้นกลุ่มแรกนะการผ่าตัดการรักษาพวกนี้จะสมรูปสมดวงชะตามากกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับและช่วงนี้ถ้ามีโอกาสปล่อยปลาเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครั้งละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ6มิถุนา32อยู่แบงค์จะมีบ้านกับรถวันอังคารหรือเปล่าจ๊ะวันอังคารพระรหัสเป็นสี
อ้าวฟังให้ดีผมทายว่าคุณเหนื่อยไม่ใช่ทายว่าเหนื่อยเพราะผมรู้ว่าคนทำงานสถาบันการเงินทุกวันนี้เหนื่อยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าในดวงเนี่ยพระรหัสอยู่เรือนอริแต่มหาอุดเกาะและเป็นสีก็จะใช้คำว่าคุณจะโตในงานนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะสู้หรือว่าทำงานหนักเทคไทม์หน่อยอาจจะมาช้าหน่อยแต่สุดท้ายถ้าอยู่ถึงเกษียณเนี่ยงามๆนะกับตำแหน่งแห่งหนนะครับได้มาเพราะฝีมือไม่ใช่ได้มาเพราะอายุหรือวัยวุฒิแต่เพียงอย่างเดียวเกณฑ์ในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถหมายความจริงอยู่แบงก์มันจะมีซอฟท์โลนให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง28พระรหัสยังนะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ถ้าสมมุติปีหน้านะครับมองในส่วนของพวกบ้านมือสองเนี่ยลักษณะบ้านของคุณผมอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะไม่เอาอยู่ในหมู่บ้านก็ได้หรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยก็ได้อันนี้จะสมรูปดวงแล้วลองดูฮะถ้าอยากจะเอาเร็วหน่อยปีหน้าเน้นพวกบ้านหลุดจำนองอยู่แบงค์คุณรู้ดีอยู่แล้วต่อเลยครับคุณป18กรกฎาคมปี23นะครับวันศุกร์10โมงทำบุญเสริมดวงอะไรดีคะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดมากๆนะครับขอให้ช่วงอายุย่าง36นี้เป็นปีที่ดีสำหรับคุณปออันนี้อวยพรแล้วก็แล้วกันกลับมาสู่คำพยากรณ์อะไรไม่ดีก็จะเตือนนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรพยายามหาให้เจอแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมปีนี้ถ้ามีโอกาสนะได้ขึ้นโรงพักอะไรพวกนี้พวกค่าปรับเล็กๆถ้าขอให้ไปเองสมมติยกตัวอย่างถ้าขับรถผิดโดนกล้องจับอย่างเงี้ยแทนที่จะจ่ายทางไปรษณีย์ก็แก้เคล็ดไปจ่ายเองที่โรงพักนะจ๊ะในเรื่องของงานแต่งานผมทายดีนะอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีแต่ว่าในดวงบอกว่าก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่จังหวะเวลาที่เป็นโดดเด่นจริงๆในเรื่องของงานของคุณเนี่ยคือย่าง38นะจ๊ะส่วนความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับเงินโอเคพอได้ต่อเลยฮะคุณเกลิกนะ11เดือน3 12วันอังคารบ่าย2ถึงบ่าย3ต้องรอดูครับว่า1ชั่วโมงมันจะคาบเกี่ยวหรือไม่เพราะบางครั้งเนี่ยบางคนห่างกันแค่ไม่กี่นาทียังแทบจะต้องใช้อันโตนาทีตัดในการคำนวณหาลัคนาอันนี้อยู่จังหวัดสระบุรีนะจ๊ะสระบุรีบ่าย2ถึงบ่าย3เดี๋ยวลองดูกันก็โอเคฮะลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎก็อย่าได้ประมาทนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยราหูจะค้นทรัพย์อย่างเดียวแล้วนะเพราะที่ผ่านมาพระรหัสยังอยู่ร่วมนะครับพระรหัสอยู่ร่วมเรือนเงินก็ยังได้รับอิทธิพลดีๆจากประธานฝ่ายสุขเคราะห์แต่หลังวันที่7สิงหาแล้วพระรหัสย้ายออกในเรือนเงินก็ยังมีราหูสถิตอยู่นะครับก็ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะส่วนในเรื่องของเงินกับงานเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีฮะระวังมีปัญหาเรื่องงานเอกสารระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายก็อดทนให้มากนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้บริจาคทุนการศึกษาขอให้ทำนะสภาพคล่องการเงินเหนื่อยหน่อยครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีภาระหนี้สินคงค้างอยู่เพราะกาลีมันจี้ทั้งคู่ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนสายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับอันวิริยาค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วค่ะจ้ะเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวค่ะพอแล้วนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ19สิงหา2525ค่ะ19สิงหา25นะคะค่ะกี่โมงคะ3ทุ่ม26นาทีค่ะจังหวัดอุดรค่ะโอเคฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับค่ะนะใกล้ๆจะเต็ม34แล้วนะค่ะก็ในดวงช่วงย่าง34เนี่ยจากนี้ไปจนถึงเดี๋ยวนะคะ19เดี๋ยวทวนอีกครั้งนะ19สิงหานะจ๊ะค่ะ25วันพฤหัสค่ะโอเค9สิงหา25ผมได้ยินไม่ค่อยชัดเมื่อสักครู่นี้
อ๋อ325 ตรงกับวันพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับจากนี้จนถึงสิงหาเนี่ยถ้าคุณมีคู่ครองคนรักนะครับจากนี้ไปผมก็ยังอยากให้คุณประคับประคองหน่อยในแง่ของความสัมพันธ์นะค่ะถ้าไม่มีก็ดีไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยตอนนี้คุณในช่วงย่าง34เนี่ยตั้งแต่สิงหาที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการวิ่งเต้นในเรื่องของเงินเยอะไหมฮะค่ะนะคือวิ่งขอหยิบขอยืมก็ใช่นะวิ่งทำธุรกรรมก็ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของภาระหนี้สินณขณะนี้เกี่ยวข้องกับตัวเราเองอยู่นะครับตอนนี้ทำอาชีพการงานอะไรอยู่ครับราชการนะคะจะมีเลขขั้นได้ตำแหน่งไหมคะเกณฑ์แต่ปีจอนี้คืออย่างนี้ครับถ้าในแง่ของไครทีเรียหรือว่าคุณสมบัติจริงๆแล้วผมถือว่าคุณก็พร้อมแล้วถูกไหมฮะค่ะถูกไหมคือพูดง่ายเกณฑ์เข้าแต่ว่าในดวงเนี้ยมันมีทั้งบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นในช่วงย่าง30การพิจารณาความดีคำชอบเดือนไหนครับคือยังไม่แน่นอนแต่น่าจะเป็นเดือนกันยาปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเองก็เหมือนจะมีสิทธิ์ที่จะได้แต่ไม่ได้หรือเปล่าครับยังค่ะรอบที่แล้วรอบที่แล้วยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีสักรอบเลยหมายถึงเกณฑ์ยังไม่ครบหรือเปล่าฮะในช่วงปีที่ผ่านมาเกณฑ์อะครบแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดสอบอะค่ะอ๋อโอเครอเปิดผมเข้าใจว่าถ้าเป็นในองค์กรเอกชนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณสมบัติครบก็สามารถจะพิจารณาได้ทุกปีแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับโอกาสสมหวังมีเลยนะครับใช่ครับถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ค่อยดีอย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเป็นหลังวันเกิดนะคะถ้างั้นก็เตรียมความพร้อมดีๆนะครับนะมีโอกาสลุ้นแล้วก็จังหวะเรื่องงานของคุณเนี่ยเด่น2ปีเลยนะทั้งย่าง35แล้วก็ย่าง36ค่ะแล้วจะได้โยกย้ายไปอยู่ไกลๆไหมคะถ้าได้เลื่อนขั้นในตำแหน่งอะค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรียนนะจ๊ะหมายถึงเดี๋ยวผมถามนิดนึงเรามีทางเลือกหรือเปล่าครับหมายถึงว่าเราเลือกที่จะไปสอบระบุตำแหน่งได้เลยฮะว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าโตที่เดิมอ๋อไม่ค่ะคือว่าสอบแล้วเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งที่ว่างทั้งใกล้และไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่ามันว่างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีว่างใกล้อาจจะได้ลงใกล้หรือว่าอาจจะอยู่ที่เดิมเพราะว่าตำแหน่งที่เดิมก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะหลังวันเกิดเนี่ย1ก็มีลุ้นอ่ะ2เกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็มีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการโยกเดี๋ยวนะจ๊ะเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็มีนะค่ะก็ไม่ได้ปิดคือโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือนะคือย้ายก็ได้นะย้ายก็ได้ซ่อมแซมก็ได้คืออาจจะอยู่ไม่ไกลจากเดิมก็ได้แต่มีการเปลี่ยนผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรเสริมทั้งสิ้นนะหลังวันเกิดนะเอาเพียงว่าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยละกันการเงินจะดีขึ้นไหมคะที่ตอนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ผมทายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็ในเรื่องของภาระหนี้สินน่ะยังคงอยู่ครับนะยังคงอยู่ปีหน้าไปแล้วเนี่ยก็เข้าย่าง35เดี๋ยวนะครับเข้าย่าง35ก็ยังใกล้เคียงนะก็ยังใกล้เคียงกับช่วงเวลานี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดีขึ้นก็เล็กน้อยไม่ได้เยอะค่ะไม่ได้เยอะนะครับแต่ดีขึ้นแต่ไม่มากดีขึ้นแล้วคู่ครองมีเกณฑ์จะมีหรือยังครับเมื่อกี้บอกถ้าไม่มีก็โชคดีไปนะก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักเดี๋ยวนะจ๊ะอ้าวแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะนอกจากเรื่องงานจะดีแล้วคุณเดี๋ยวนะผมดูว่ามันก็พอมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแต่ยังไม่ค่อยลงตัวส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือดวงเรื่องคู่เนี่ยมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมาข้องเกี่ยวนะครับฉะนั้นใครเข้ามาดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะนะมีโอกาสตกเป็นตัวสำรองนะระวังนะครับจ้ะค่ะค่ะนะหลังวันเกิดไปแล้วก็ให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดหน่อยละกันอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะจ้ะโชคดีครับสวัสดีครับ
คุณอ้อยเกิดวันที่9นะครับเดือน8ปี38เวลา 22:37 นาทีวันไม่ได้บอกวันเมื่อนะฮะเป็นวันพุธเป็นพุธกลางคืนนะถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับเตือนเรื่องเงินแล้วกันนะแล้วก็สุขภาพภายในช่องท้องนะครับงานเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคุณอ้อยถ้าทำธุรกิจก็ระวังในแง่ของผลประกอบการต่อเลยครับคุณนิยารินสิบสามไม่มีเดือนนะจ๊ะไม่ได้ส่งเดือนเข้ามาทีมงานครับนั่นพศหรือพคครับเดี๋ยวผมลองดูนะคีย์เป็นพฤษภาก่อนปี30ไม่ตรงกับวันอาทิตย์นะฉะนั้นตรงนั้นคงเป็นพศมั้งนะตกเดือนนะครับส่งมาเพิ่มนะครับต่อเลยจ้ะต่อเลยครับ30มิถุนา29 19:32 ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะถามงานเงินและความรักเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นสีนะยังโสดจะได้เจอสมหวังยังไม่ได้แต่งงานถ้ามีการคบหาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังนิดนึงอาจจะมีคนมานิยมชมชอบนะครับงานโดยรวมถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนี่ยเป็นห่วงนะครับหรือว่าถ้าคุณได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆเนี่ยยากหน่อยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการสื่อสารปัญหาในเรื่องของเอกสารและการเงินนี้ก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับคุณปฏิตาครับ22พฤศจิกาปี20เวลา5 ทุ่มเงินงานสุขภาพธุรกิจจะทำอะไรดีคะวันอังคารหรือเปล่าใช่ย่าง39นะครับพฤหัสในดวงสวยสุดเลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็สถานพยาบาลร้านขายยานะศูนย์สุขภาพนะออกกำลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับนวดแผนไทยแผนโบราณจะเรียนและนวดเองก็ได้หรือแม้กระทั่งขายสมุนไพรพวกยาศึกษาโหราศาสตร์ก็เด่นนะครับนะอันนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีความรู้มีประสบการณ์ในงานที่ทำและรับบทบาทเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาอันนี้ก็ถือว่าเด่นในดวงนะครับกลุ่มปัญหาสุขภาพที่จะให้น้ำหนักก่อนเลยก็พวกช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจและกลุ่มหนึ่งฮะจะเป็นในเรื่องของพวกเบาหวานทางเดินอาหารนะซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้แต่อันนี้คือสโคปของดาวที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณการดาครับ14 เดือน8หรือ6ฮะทีมงานครับช่วยดูหน่อยฮะ8หรือ6ครับขอบคุณฮะเดือน8นะครับปี10เวลา4:00นะครับฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเดี๋ยวนะจ๊ะ14 สิงหา 10เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์นะอันนี้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารอันนี้คือคุณยังบันทึกวันแบบเดิมหรือเปล่า ขออนุญาตแล้วกันนะให้คอนเฟิร์มวันเข้ามาใหม่ถ้าคุณบอกถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยคุณต้องเกิดวันอังคารที่15เวลา4:00ขออนุญาตนะด้วยเจตนาที่ดีครับอยากจะให้คำพยากรณ์ไม่เบี่ยงเบนนะใส่ข้อมูลวันสากลเข้ามาค่ะเอเซมต่อมาครับคุณสมบูรณ์19พฤศจิกายน2490เวลา15:00ขอดูดวงอยู่เพชรบูรณ์ค่ะตรงกับวันอะไรไม่ได้บอกมาด้วยนะ19พฤศจิกา2490ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับ15:00ก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะเดี๋ยวก็จะดูปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุย่าง69นะครับโอ้ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะก็ปีนี้ระวังในเรื่องของการจับจ่ายปัญหาสภาพคล่องใครขอหยิบขอยืมไม่เอา
นะครับแล้วก็ถ้าสุขภาพก็จะเน้นช่องท้องเป็นหลักเลยนะครับปีจอนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังทำงานอยู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าย่างเข้าย่าง70จะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจหรืองานที่ทำถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ปีนี้จะแอบทายนะว่าถ้ามีคู่ครองคนรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอนะได้เจอคนมีตำหนิถึงจะสูงวัยก็เถอะแต่ถ้ามีคู่แล้วเนี่ยปีนี้ต้องประคับประคองความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณเองนั้นให้คุณซื้อเข้าสารถุงถวายวัดนะครับคุณสมบูรณ์ต่อเลยฮะ13 ตุลา 2499ครับวันเสาร์นะ11:45 นถึงเที่ยงลัคนาอะไรจังหวัดกรุงเทพลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูอยู่นะครับนะ15 นไม่ต่างการทำบุญเสริมช่วงนี้นะครับผมบอก2ช่วงปีเลยละกันช่วงอายุย่าง60นะครับให้คุณทำในเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งหมดนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของแสงสว่างคนตาบอดก็ได้หรือว่าทำบุญน้ำมันตะเกียงทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าวัดนะครับในเบรกนี้ก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก่อนที่จะกลับมาตอบจดหมายนะครับวันนี้อย่างที่เรียนนะมาใกล้คุณราเชนนะครับจากกรุงเทพมหานครนี่แหละแล้วก็เลิกงามยามดีในช่วงท้ายพักกันสักครู่ครับ